และอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งปั้นพอเป็นเมอร์ชาร์ดปุ๊บก็เอาขวานนี่มาใช้เลยนะฮะแอคแท็กข้างหลังนี่286ホワイトベアーツสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมไวแบร์วันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของเซตยูเนียนกันนะครับว่ามันมาจากไหนทำยังไงคร่าวๆต้องบอกว่าอธิบายคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรอกาวิตี้เขาทำไกด์แบบสมบูรณ์แบบออกมาให้เราดูอีกทีนึงล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยการเปิดเว็บไซต์ Hassey Forest ให้ดูแล้วกันนะครับเป็น Unofficial ของ KRO เขาผมอธิบายก่อนแล้วกันว่าเซตยูเนียนมันดีไหมนะฮะเซตยูเนียนก็เป็นรองจากเซตคิมสันมาถึงอาวุธคิมสันมันใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1นั่นคือข้อดีของมันครับแต่พอเลเวล70บวกเนี่ยก็คิมสันก็ดีกว่าแหละใช้คิมสันไปก็ว่ากันง่ายๆก็คือเป็นเซตของผู้เริ่มต้นเล่นเวลาไปเริ่มเล่นใหม่อย่างเงี้ยก็ควักออกมาใช้ในช่วงต้นนะฮะก็จะเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นก็ในนี้ก็จะบอกว่าเริ่มต้นนะครับก็คุยกับด้านหลังในอีเดนนะครับมันจะมี NPC อยู่ทางขวาข้างในสุดหน้ากระดานดำก็คุยเปิดได้เลยครับเปิดพอเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เหรียญยูเนียนทุกๆการตีมอนเตอร์นั้นมีโอกาส 20% ในการได้รับเหรียญและก็สามารถกดเพื่ออาบาดอนหรือว่ายกเลิกได้ด้วยก็คือไม่อยากให้เหรียญมันเด้งเข้าตัวแล้วก็กดยกเลิกสามารถเอาเหรียญเนี่ยส่งลงทุนตามเมืองต่างๆได้วันละ250เหรียญเท่านั้นต่อวันก็ไปลงทุนที่เมืองนะครับเลือกเสร็จปุ๊บก็รีเซ็ตตี4แล้วก็สามารถซื้อของได้ที่แบ็คสมิธข้างๆนะครับเกียร์เซลเลอร์เกียร์เซลเลอร์เนี่ยมันจะไม่ยอมขายอะไรเลยจนกว่าเราจะลงทุนเหรียญให้ปลดล็อกอาชิเมนต์ในระบบอาชิเมนต์มันก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ให้ดูในอาชิเมนต์ก็หลังจากปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมาขายตอนนี้ผมปลดล็อกอาวุธไปแล้วใช้เวลา3วันก็คือส่ง250เหรียญ3รอบก็จะปลดล็อกอาวุธออกมาขายนะครับถ้าเราอยากได้ส่วนอื่นก็ต้องปลดล็อกเควสต่อๆไปนะครับความมีชื่อเสียงก็จะเพิ่มขึ้นในเมืองนั้นทีนี้เนี่ยเราจะไปปลดล็อกเมืองไหนเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าเราต้องการอะไรก็จะมีพอนเทล่านะครับปลดล็อกเอา1 hand sword Giffen เอา2 hand rod ก็คือสตาฟพยอนเอาโบโมล็อกเอากาต้าจูโน่เอาวิฟกับอินเทอร์เมนต์นะครับแล้วก็อินบอดเอาปืนแล้วก็ชูริเคนไลทัสเซนเอา2 hand axe กับแดกเกอร์นะครับแล้วก็ลาเชลเอาไบเบิลบังเกอร์เวนเอาแมสกับกาดตามนี้แล้วก็จะมีเสื้อด้วยนะเสื้อจะเป็นเสื้ออะไรสเต็งอินเด็กเอทีไอเด็กเอทีไอสเต็งอินเด็กตามนี้นะก็อันนี้คือสมบัติติดตัวของแต่ละชุดไปปลดตามเมืองต่างๆแล้วส่วนตรงนี้ก็จะมีเควสกระดานนะครับก็จะมีแบบว่าให้แรนดอมฆ่าบอสจะได้เหรียญประมาณ 1-300 เหรียญแล้วก็มีเควสส่งของด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยถ้าทำแล้วอ่ะมันจะได้เท่าไหร่พอดีว่าผมยังไม่ได้เทสนะก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับในเว็บ Hassey Forest มั้ยส่วนตำแหน่งของ NPC เนี่ยไม่ตรงผมลองไปเช็คดูแล้วไม่ตรงอาจจะต้องวิ่งหาเองหน้าตามันก็จะเหมือนกับในภาพนี้แหละก็จะเป็นลุงนะฮะใส่เสื้อผ้าหรูๆหน่อยกับแบ็คสมิธผู้หญิงนะครับผมทีนี้เข้ามาดูในตัวเกมนะครับก็ตรงนี้ก็คือ City Merchant Union อันนี้ผมรับไปแล้วมันก็เลยจะมีแต่ข้อค่ามิถุระขอออกจากกลุ่มถ้ากดข้อนี้เนี่ยเหรียญก็จะไม่เด้งอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะมีตัวนี้ Officer อันนี้เราเลือกไม่มีเรื่องที่สงสัยไปเลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถกดรับนู่นนี่นั่นได้เลยอันนี้ก็คือเควสนะครับอันนี้ให้ล่าโอ้ไอ้นี่มันคุ้นๆนะนี่มันบอสชั้นร้อยใช่ไหมวันเต็ดนะครับให้เวลาบอสร้อยชั้นโอเคไม่เอานะแล้วก็มีพวกจัดส่งของอ่ะอันนี้เควสกระดานเราก็ทำตรงนี้ได้เพื่อรับเหรียญ นะแต่ผมไม่รับนะครับมันจะมีเหรียญยูเนียนเด้งขึ้นมาเมื่อฆ่ามอนเตอร์อะไรก็ได้แหละก็สำหรับเมืองไลทัสเซนนะครับเราจะต้องมาลงทุนเหรียญเนี่ยที่หน้าทางเข้าบอลลูนนะเนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าให้ลงทุนกี่เหรียญเราก็เลือกไปเลยลงทุน250เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะได้แต้มนะครับ 1,375 แต้มนะครับกดไปเรียบร้อยกดอีกทีนึงมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เหรียญผมเหลือ 1,944 คือข้ามวันไปเยอะมากมาเลยสะสมเหรียญทบไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็คือตัวขายของนะอยู่ข้างๆกันอ่ะตอนนี้ผมซื้อได้แค่ขวาน
กับอาวุธได้แค่นี้ส่วนอื่นยังไม่ได้เพราะอย่างที่ผมบอกอาชิเมนต์ผมยังไม่ปลดอ่ะเราไปดูกันจากเมื่อกี้นะอาชิเมนต์ผมเป็นไงบ้างไลทัสเส้นขึ้นมาเป็น 2,500 แล้วมันจะค่อยๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปลดสำหรับเมืองอื่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องวิ่งหากันเองนะหรือถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยก็ได้ว่าเมืองอื่นมันอยู่แถวไหนกันบ้างตอนนี้ผมรู้แค่ไลทัสเส้นนะอันนี้ผมจะเปิดเว็บ DIY ไปให้ดูนะครับผมเป็นเว็บดัตต้าเบสก็ในส่วนของยูเนียนอาวุธต่างๆเนี่ยจะเป็นสูตรเดียวกันก็คือเพิ่ม Attack เท่ากับขั้นอัปเกรดคูณขั้นอัปเกรดคูณ 1.25 ก็แต่ละอันอาจจะเพื่อนๆอาจจะเข้ามาดูเองก็ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมดยกเว้นแต่พลังโจมตีขั้นต้นนะเริ่มต้นพลังโจมตีมีดเป็น52ใช่ไหมธนู114ไบเบิล42กาต้าเริ่มต้น123กระบอง76ปืน95ดากระจาย95ผมจะดูแต่อาวุธก่อนนะแล้วก็ซอส80 Two Hand Axe 190สตาฟ95แต่ต้องดู MATK สินะ MATK 135ไวโอลิน76วิป76ครับต่อมาจะเป็นพวกของสวมใส่ก็บังเกอร์เมื่อเบสเลเวลน้อยกว่า100อ่ะพวกชุดยูเนี่ยจะเป็นชุดที่แบบเบสเลเวลน้อยกว่า100ทุกชิ้นเลยนะก็ทุกการอัปเกรดนะครับมันจะได้ Max SP 2สำหรับโล่บังเกอร์มัฟเฟอร์ได้รับค่าประสบการณ์ 4% และทุกๆการอัปเกรดได้ค่าคี2ชูได้รับประสบการณ์ 4% และทุกๆการอัปเกรดได้เด็ก1 2อาการอัปเกรดนะครับได้เด็ก1การ์ดทุกอัปเกรดได้เด็บบวก12ทุกอัปเกรดนะได้เด็บบวก12อันนี้เด็บ60เมลได้รับประสบการณ์ 4%แล้วก็ได้สเต็ง2ทุกๆการอัปเกรดได้แม็ก HP 2% Mantle ได้เป็น AGI ครับเพิ่มค่าประสบการณ์จากมอนเตอร์ 4% คือถ้าใส่ครบชุดมันจะได้ 12% มันมี3ชิ้นมีเสื้อมัฟรองเท้าครับอันนี้ทุกๆ2การอัปเกรดได้ฟรีนะฮะต่อมาเป็นบูทได้ AGI 1ทุกๆ2การอัปเกรดได้รับค่าประสบการณ์ 4%แมนชิลได้รับค่าประสบการณ์ 4% ทุกๆ2การอัปเกรดได้ฟรี3ลบนี่เป็นเสื้ออิน2นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าประสบการณ์ 4% ทุกๆการอัปเกรด2ครั้งลดปริมาณการใช้สกิลลง 1% สมาร์ทมัฟเฟอร์อันนี้ทุกๆ2การอัปเกรดก็ลดปริมาณการใช้ SP สมาร์ทชูทุกๆ2การอัปเกรดได้อิน1อันนี้ก็ได้รับค่าประสบการณ์เหมือนกันนะ 4% ผมจะเริ่มไม่ได้พูดเพราะว่ามันเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อเด็กนะครับอันนี้ยูเนียนสูตรเสื้อเด็กทุกๆ2การอัปเกรดได้คริ2ก็เราก็ต้องไปเลือกดูว่าเราจะใช้อะไรนะแล้วก็อันนี้ก็ได้ทุกๆ2การอัปเกรดได้สเต็ง1ส่วนของยูเนียนทอเฟสทอเนสอันนี้ได้ทุกๆ2การอัปเกรดได้แม็ก HP หมดแล้วอันนี้ก็คือพวกเสื้อผ้านะครับก็รอติดตามของทาง Gravity Game Tech นะครับว่าเขาจะอัปเดตไกด์มาให้เมื่อไหร่อันนั้นน่าจะเป็นตัวแบบสมบูรณ์นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งช่อง YouTube ไว้แบงค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ